เรานั่งไปนานๆนะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็ให้เรามีสติเห็นความรู้สึกตนเองระลึกได้ใจคิดนึกอะไรให้เราระวังใจให้ดีใจชอบคิดชอบนึกล่องลอยไปสู่อดีตก็ดีบางครั้งใจก็ล่องลอย ไปสู่อนาคตเราก็ตั้งสติดึงจิตดึงใจให้กลับเข้ามาการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามอดทนอดกั้นถ้าใจเราดีแล้วใจเราสงบนะเราก็รักษาใจทำสติรักษาใจให้เป็นกลางหากใจของเรายังไม่สงบเราก็ต้องระวังให้ดีระวังใจเจ้าของเองอย่าให้จิตให้ใจนะมาทำร้ายเจ้าของเองนะเราต้องระวังใจให้ดีให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทให้เราตั้งสตินะทำสติให้ต่อเนื่องให้เราตั้งใจคำว่าตั้งใจก็คือสมาธินั่นเองสมาธิหมายถึงความตั้งใจนะเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจเราไม่สงบเราก็ต้องทำใจให้สงบใจไม่มีภาวนาเราก็ต้องตั้งใจภาวนาพยายามฝืนจิตฝืนใจ
ใจนี่เหมือนน้ำมักจะไหลไปต่ำเราก็ต้องยกจิตยกใจอยู่ตลอดเวลาใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติเราก็ดึงใจให้อยู่กับลมเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทเรานั่งไป5นาที10นาทีร่างกายปวดเมื่อยก็ดีปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็ทำใจให้เข้มแข็งหนักแน่นไม่หวั่นไหวทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินใครจะเหยียบย่ำอย่างไรจิตใจก็ยังเข้มแข็งได้แผ่นดินก็เฉยได้ใครจะเอาของมีค่าเงินทองมากองไว้แผ่นดินก็เฉยได้เราก็วางใจให้เป็นกลางปวดเมื่อยอย่างไรเราก็วางใจให้เหมือนกับแผ่นดินไม่หวั่นไหวเวลาเรานั่งแล้วเบาสบายมีเวทนาเป็นสุขเราก็อย่าไปยึดเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ไม่จีรังอยู่กับเราไม่นานเวทนาที่เป็นสุขเราก็ยึดไว้ไม่ได้ก็จางหายไปสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่มีแล้วก็หายไปแล้วก็มาเห็นความคิดตนเองเห็นเวทนาความรู้สึกตามความเป็นจริงพอนั่งหลับตามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในที่หมายถึงเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นตามความเป็นจริงนั่งหลับตามีสติมีสมาธิมีปัญญาน้อมเข้ามาดูเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตใจคิดนึกอะไรใจสงบใจไม่สงบใจเราดีใจเราไม่ดีให้เรามาทำสติรู้เท่าทันอารมณ์เจ้าของฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้ซึ่งมีความเพียรความพยายามให้เรามีสติให้เรามีสมาธิให้เรามีปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างถ้าเรานั่งหลับขาดสติขาดสมาธิเราก็นั่งก็หลับก็ไม่มีความรู้ความเห็นอะไรก็เหมือนกับอยู่ในที่มืดนั่งแล้วก็หลับถ้าเรามีสติมีสมาธิย่อมเกิดความรู้ความเห็นเหมือนมีแสงสว่างใจก็มีสติใจก็มีสมาธิใจก็มีธรรมะคุ้มครองรักษาอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาพ่อแม่ให้ร่างกายนี้มาเป็นบุญเราก็อาศัยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เราตั้งใจอุชุกายังตั้งกายให้ตรงพยายามยืดกายไว้
อะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีเราก็มีสติมีปัญญาวางเฉยแม้แต่อารมณ์ความคิดนึกก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่มีแล้วก็ดับไปเราก็ยึดไว้ไม่ได้นะเราก็อย่าไปขัดเคืองอย่าไปยึดมั่นอย่าไปยินดีในอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็ฝึกจิตฝึกใจให้ใจของเรานี้มีสติมีสมาธิให้ใจของเรานี้นะรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบทำใจให้อยู่กับปัจจุบันทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรามาสร้างศีลให้เกิดขึ้นศีลก็คือความสงบกายสงบวาจาเรามาสร้างสมาธิบารมีให้เรามีบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีนะเป็นสมาธิที่เราทำนะเราต้องสร้างขึ้นมาอย่าเบื่อหน่ายความสุขความสงบนะเกิดจากการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นเองฉะนั้นคนที่มาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะเป็นการปฏิบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะเราก็พยายามรักษาใจไว้ให้ดีนั่งแล้วเบาสบายนะไม่มีเวทนานะเราก็ไม่ไปยินดีไปยึดไว้นะให้เรามีสตินั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยนั่งแล้วไม่สงบนะเราก็อย่าไปทุกข์ร้อนเอาวางใจให้เป็นกลางสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมาเห็นกายเจ้าของนะมาพิจารณาร่างกายของเจ้าของนะกำหนดที่ศีรษะมีเส้นผมแล้วก็น้อมมาดูว่าเส้นผมมีลักษณะอย่างไรมีสีมีกลิ่นอย่างไรนะเวลาวันโกนก่อนจะวันพระหนึ่งวันนะพระภิกษุสามเณรนะก็จะมีการปลงผมเส้นผมที่ยาวออกมานะพอถึงวันโกนแล้วก็มีการปลงผมผมที่ถูกมิดโกนแล้วก็ขาดนะขาดแล้วก็ต้องทิ้งไปนะอยู่บนศีรษะพอขาดหลุดล่วงไปแล้วเป็นของไม่สะอาดต้องนำเอาไปทิ้ง
กลายเป็นดินไปเส้นผมของคนทุกคนก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่สระไม่ล้างนะเส้นผมก็มีกลิ่นถ้าเราปล่อยให้ยาวนะเส้นผมก็ไม่สวยไม่งามมีการหลุดร่วงนะก็ลองกำหนดพิจารณาเกสาผมเกสาผมนั่งหลับตาตั้งใจกำหนดให้มีสติเห็นเส้นผมตนเองเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรให้เรากำหนดดูผมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะมีลักษณะเหมือนกันคือเป็นของไม่เที่ยงนะจากดำก็เป็นขาวเป็นงอกมีการหลุดร่วงนะเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นนะปล่อยทิ้งไว้5วันเจ้าของเองก็ทนไม่ได้นะต้องคอยสระอยู่เป็นประจำสระแล้วดูแลแล้วยังมีการหลุดร่วงนะเป็นอนิจจังเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ให้เรากำหนดพิจารณาเกสาผมเกสาผมน้อมมาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะโลมาขนโลมาขนนะขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายมีเหงื่อตามรูขุนขนก็ออกมานะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันกำหนดดูเล็บนะหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเล็บมือนะที่ปลายนิ้วมีเล็บลองใช้ตาสตินะกำหนดดูว่าเล็บเป็นอย่างไรนะกำหนดเห็นเล็บตนเองเล็บมือนะที่นิ้วโป้งมือขวาก็ดีนะให้เห็นเล็บหลับตาเราเคยตัดเล็บเราเคยเห็นเล็บตนเองตอนนี้เราก็ใช้ตาสติกำหนดดูเล็บเจ้าของเล็บมือเป็นอย่างไรมีลักษณะสันฐานสั้นยาวอย่างไรมีสีนะถ้าเราดูแลนะก็เห็นว่าเล็บเนี่ยเป็นของไม่สะอาดเหมือนกันตามซอกเล็บก็จะมีของปฏิกูลยาวแล้วก็เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเล็บมือเล็บเท้าต้องคอยตัดคอยดูแลมีสีนะสีของเล็บบางครั้งก็ไม่สะอาดนะเวลาเป็นเล็บขบนะเป็นโรคราขึ้นมาเล็บก็กลายเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาตัดเล็บแล้วก็ทิ้งไปลองกำหนดดูหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าของตนเองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากเอาลองกำหนดดูฟันที่อยู่ภายในปากเป็นอย่างไรแปรงฟันทุกเช้าทุกเย็นนะฟันก็ยังมีสีมีกลิ่นนะเพราะว่าฟันเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามนะดูแลทุกวันฟันก็ยังผุบางครั้งฟ
ันก็ถูกถอนทิ้งไปบ้างแล้วเพราะว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะถอนไปแล้วเราก็ไม่อยากได้ให้ใครใครก็ไม่อยากได้ลองกำหนดพิจารณาของที่อยู่ในปากนะฟันบนฟันล่างนะฟันที่เป็นซิกๆมีลักษณะมีสีมีสันฐานอย่างไรมีกลิ่นนะถ้าเราไม่แปรงฟันเจ้าของเองก็ทนไม่ได้นะวันใดวันหนึ่งตื่นเช้ามาไม่แปรงฟันเนี่ยนะตนเองก็มีความรู้สึกภายในปากไม่สะอาดนะต้องหาทางว้วนปากแปรงฟันตื่นนอนแล้วต้องดูแลฟันเป็นภาระนะต้องคอยดูแลเป็นทุกข์ผุพังแล้วต้องถอนทิ้งไปเป็นเจ้าของไม่ได้เลยใช้ตาสตินะน้อมเข้ามาเห็นทันตาฟันทันตาฟันธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังนี่เองเราเห็นฟันภายในปากแล้วความทุกข์ความโศกนะก็จางหายไปทุกข์เพราะว่าเราไม่มาเห็นความเป็นจริงเราก็หลงว่าเป็นของสวยของงามทุกข์เพราะว่าเราหลงยึดว่าเป็นตัวเป็นตนทุกข์เพราะว่าเราหลงว่าฟันจะอยู่กับเราจะเป็นของเราความเป็นจริงฟันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนในโลกนี้8,000 ล้านนะเป็นหญิงเป็นชายนะฟันทุกซี่ถ้ากลายเป็นดินกลายเป็นธาตุหมดเราก็มาเพ่งกำหนดดูฟันเจ้าของทันตาฟันทันตาฟันความโลภนะที่เราอยากมีอยากเป็นพอเห็นฟันเจ้าของแล้วของในปากเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เราโลภอยากมีอยากได้อะไรก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวยึดเอาไว้ก็คงไม่ได้เราก็มีสติมีปัญญาเห็นฟันแล้วความโลภก็น้อยลงเห็นฟันตนเองแล้วความโกรธก็น้อยลงนะคนที่เราโกรธเขาก็มีฟันเวลาฟันเขาผุนะเป็นโรคเหงือกโรคฟันเขาก็ปวดเขาก็เป็นทุกข์เวลาเราปวดเป็นโรคเหงือกโรคฟันนะก็ต้องให้หมอถอนทิ้งไปนะมีแต่ความทุกข์ความยากนะเราก็เห็นความเป็นจริงความโกรธที่เราผูกไว้นะก็ถอดถอนออกบ้างนะโกรธเขาเขาก็ทุกข์โกรธเขาตัวเองก็ทุกข์นะเราก็มีแต่นำความทุกข์ให้กับตนเองนะไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์นอกจากตัวเราเองนะที่เราหลงไปยึดความโกรธแล้วก็ไม่เห็นความโกรธจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่เมื่อเรามาเห็นฟันตนเองแล้วเวลาผุเวลาพังถอนทิ้งไปนะฟันหลุดไปจากปากนะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะใจก็ไม่ทุกข์อะไรถอนไปแล้วหมดไปจากปากนะหลุดไปจากใจด้วยนะก็ไม่ไปยึดไปห่วงไปหาอะไรใจของเราก็เช่นกันโกรธใครเกลียดใครพยาบาทใครอาฆาตใครถ้าเรามาเปรียบดังกับฟันนะถอดถอนออกบ้าง
นะความโกรธไม่ดีให้ใจเราร้อนให้ใจเราเป็นทุกข์นะฟันไม่ดียังถอนทิ้งนะความโกรธความพยาบาทนะอาฆาตปักอยู่ที่ใจเราเป็นคนปักเองนะไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์เลยนะถ้าเราไม่ถอดถอนเองนะก็คาอยู่นั่นเองเหมือนกับฟันที่ไม่ดีถ้าไม่ถอนทิ้งไว้ก็ปวดอยู่นั่นเองนะใจก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปวันไหนเวลาใดที่เรามีสติมีปัญญาฟันที่ไม่ดีเราก็ให้หมอถอดถอนออกนะถอนไปแล้วนะฟันที่ไม่ดีก็หมดไปนะก็หายปวดใจก็เช่นกันนะไม่ต่างอะไรกับฟันความโกรธก็เป็นของทำให้ใจไม่ดีเป็นทุกข์นะถ้าเราไม่ถอดถอนออกนะก็คาอยู่ที่ใจไปไหนก็เห็นนะความโกรธทำให้พูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีนะเราก็พิจารณาเห็นฟันตนเองแล้วก็เกิดเมตตาเกิดสติเกิดปัญญาของไม่ดีเรายังรู้จักนำออกความโกรธที่ไม่ดีเราจะรักษาไว้เก็บไว้ทิ่มแทงใจเจ้าของทำไมเราก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาขี้คายถอดถอนออกนะให้อโหสิกรรมรักษาใจเราดีกว่าแผ่เมตตานะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความโกรธถ้านั่งหลับตามาเห็นฟันตนเองแล้วนะบุญก็เกิดขึ้นนะสมาธิก็เกิดขึ้นนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรานั่งแล้วเราก็ได้จิตได้ใจที่ดีได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังตะโจคือผิวหนังที่หุ้มกายเรากายที่เราต้องนุ่งห่มผ้าเนี่ยถ้าความเป็นจริงผิวหนังไม่บอบบางถูกลมถูกแดดนะก็ระคายเคืองถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกนะต้องคอยนุ่งห่มผ้ากันความละอายแล้วผ้าที่เรานุ่งห่มต้องเปลี่ยนทุกวันนะใส่ตอนเช้าพอตกเย็นก็มีกลิ่นพอค่ำก็ต้องเปลี่ยนเช้ามาก็ต้องเปลี่ยนชุดเพราะความเป็นจริงผ้าเป็นของสะอาดที่เราซักแล้วดูแลอย่างดีแต่พอมานุ่งห่มแล้วกลายเป็นผ้าที่มีกลิ่นมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนพอเรานุ่งห่มไปนานๆผ้าที่เรานุ่งห่มก็เก่าเก่าแล้วก็ทิ้งไปแต่ผิวหนังของเราก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังมีกลิ่นก็ยังไม่สะอาดเหมือนเดิมเปลี่ยนผ้ามากี่ชุดกี่ชุดผ้าก็มีกลิ่นมีสีไม่สะอาดแล้วก็เก่าทิ้งไปแล้วความเป็นจริงผิวหนังเราเก่ากว่านั้นอีกมีกลิ่นมีสีนี้อยู่ตลอดเวลานะกลิ่นก็เป็นกลิ่นเหงื่อกลิ่นไข่เจ้าของเองก็รังเกียจนะถ้าเราไม่อาบน้ำไม่ดูแลผิวกายตนเองนะเหงื่อไข่ก็ทำให้เรามีความทุกข์ยากมีเวทนาว่าผิวหนังไม่สะอาดนะต้องอาบน้ำตอนเช้าต้องอาบน้ำก่อนนอน
เพราะรู้ว่ากายผิวหนังตนเองไม่สะอาดนั่นเองเรามานั่งหลับตาก็ลองกำหนดตะโจหนังตะโจหนังให้เห็นผิวหนังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีพอแก่แล้วอายุมากแล้วผิวหนังก็เปลี่ยนไปเหี่ยวย่นคนเราทุกคนก็เปลี่ยนไปจากหนุ่มสาวมาแก่เท่าชราจากแก่เท่าชรามาเจ็บมาป่วยจากเจ็บป่วยแล้วก็ยังมาล้มหายตายจากอีกชีวิตของเราก็เดินทางกับความเปลี่ยนแปลงผิวหนังก็เช่นกันเวลานี้เราก็ลองกำหนดดูผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปมากมายเหี่ยวย่นบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้เราเห็นผิวหนังของเจ้าของตะโจหนังตะโจหนังนั่งหลับตานะมาดูผิวหนังตนเองเป็นการปฏิบัติธรรมกายคตาให้เราเห็นกายเราเห็นกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาให้เรามีสติอยู่ที่กายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายแล้วก็มาเห็นเวทนาที่เรานั่ง5นาที10นาทีนั่งแล้วก็พอทนได้พอเลย10นาที20นาทีเวทนาก็เปลี่ยนจากสุขเกิดขึ้นสุขก็ดับไปเวลานี้นั่งเป็นนานๆเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นเราก็อย่าไปขัดเคืองเวทนาก็เป็นนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเป็นรูปธรรมจับต้องได้สามารถรูปคำได้เห็นได้รู้สึกได้ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนานี่เป็นนามจับต้องไม่ได้แค่รู้สึกได้เฉยๆถ้าเรายึดไว้เราก็หลงว่าร่างกายนี่เป็นของเราหลงว่าเวทนานี่เป็นของเราถ้าความเป็นจริงปฏิบัติธรรมแล้วเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยเราต้องใช้สติพิจารณาทุกข์เกิดจากการที่เราไปหลงนะว่าเป็นของเรานั่นเองฉะนั้นพอมีทุกข์เราต้องกำหนดสิ่งที่เราต้องละก็คือเหตุของการเกิดทุกข์เหตุก็คือสมุทัยฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมต้องเห็นกายเห็นเวทนามีทุกข์แล้วก็กำหนดกำหนดเพื่อเห็นทุกข์เกิดขึ้นน้อมมาพิจารณาให้เห็นเหตุของการเกิดทุกข์คือสมุทัยสมุทัยคือตัณหาความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นยินดีในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเวลามีทุกข์ขึ้นมานะให้เราเข้มแข็งอดทนไว้ให้เราสู้กับเวทนาให้เราข้ามเวทนาฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็ใช้สติใช้ปัญญากำหนดเพ่งดูเข้าไปปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะเวทนาที่คือความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นทุกข์อย่างไรเราก็ค้นหาดูถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วก็น้อมเอาหลักธรรม
สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นทุกข์ทุกข์คือทุกข์กายทุกข์ใจทนได้ยากมากำหนดดูสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้ต้องละเราก็มากำหนดดูอะไรคือสมุทัยคือตัณหาความอยากอันนี้ต้องละนะเราทุกข์แล้วเราก็ต้องกำหนดดูว่าเหตุของการเกิดทุกข์คือสิ่งที่เรายึดไว้นะเราก็ลองทำใจปล่อยวางนะทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะเราไปยึดไว้เองนะถ้าเวทนาถ้าเราเกิดขึ้นแล้วเรามีปัญญาเราก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจมาปฏิบัติธรรมแล้วนะก็มาดูมาเห็นกายเห็นใจเห็นเวทนาตนเองปวดเมื่อยก็ดีทุกข์ก็ดีนะแล้วก็วางใจให้เข้มแข็งหนักแน่นเหมือนแผ่นดินนะเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะให้เรายึดมั่นหลักธรรมนะมีความเพียรความพยายามเห็นทุกข์แล้วก็เหมือนกับเป็นบันไดนะให้จิตใจเราสูงขึ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นกำแพงมาขวางกั้นหรือว่าทุกข์ไม่ใช่เป็นภูเขามาทับใจทุกข์นี่เป็นประโยชน์เป็นบันไดให้เราเกิดสติเกิดปัญญาจิตใจของเราก็จะได้ข้ามพ้นดับทุกข์ได้ฉะนั้นเห็นทุกข์แล้วต้องมีสติมีปัญญาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะให้เรานั่งกำหนดพิจารณาว่าอนิจจังเป็นอย่างไรทุกขังเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีขันติบารมีนะมีวิริยะบารมีมีปัญญาบารมีมีอุเบกขาบารมีนะเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์ทนได้ยากนะธรรมะก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่พิจารณาสัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่นะเราก็น้อมเอาหลักธรรมให้มาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาให้เรามีหลักหลักก็คือสิ่งที่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณมีเมตตาเผยแผ่ธรรมะในการดับทุกข์ในการที่จะหาทางว่าเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยเพราะตัณหาอุปาทานนี่เองต้องคอยละตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเราลองปล่อยใจเราบ้างตัวเราก็เป็นเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหาใช่ตัวตนของเราไหม
ความเป็นจริงพ่อแม่ก็เป็นคนให้มาตัวเราไม่มีลมหายใจพ่อแม่ก็ให้มาตัวเราก็เพียงแค่มีลมหายใจเข้าหายใจออกหมดลมเมื่อไหร่ร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้งั้นทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานนะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วเรามากำหนดมาพิจารณาเห็นทุกข์ก่อนฉะนั้นทุกข์นี่เป็นบันไดนะให้ใจเราข้ามไปให้ใจเราสูงขึ้นนะทุกข์ไม่ใช่เป็นกำแพงมาขวางนะหรือว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่เป็นภูเขามาทับจิตทับใจเรานะให้เราเป็นทุกข์หนักหนาเพราะความเป็นจริงแล้วเราต้องหาทางปฏิบัตินะมีทุกข์แล้วก็กำหนดพิจารณาหาเหตุเหตุก็คือสมุทัยนี่เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องละนะบวชเมื่อเราก็ทนนะถ้าเราฝึกไปปฏิบัติไปหนักเข้านะวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่ง5นาที10นาทีนั่งชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงนั่ง3ชั่วโมงนั่งกันมาปฏิบัติกันมาหลายๆปีก็เพื่อที่จะหาทางหาหลักธรรมะมาปฏิบัติเห็นทุกข์แล้วมากำหนดมาพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์เราก็เพียรละนะเพียรละตัณหาเพียรละอุปาทานนี่เองเป็นทางดับทุกข์เป็นหนทางดับทุกข์ได้นะทุกวันนะทุกครั้งไปที่เรามานั่งหลับตามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังมาเห็นกายเวทนาจิตธรรมนั่นก็เป็นบารมีธรรมให้เราเข้าถึงธรรมได้นะจากนี้ไปนะให้เราน้อมจิตน้อมใจมาดูกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้เรามีสติน้อมมาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกำหนดดูที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทน้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิสำรวจดูกายตนเองนั่งอยู่เป็นลักษณะอย่างไรมีเวทนาความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ใช้สติกำหนดดูพิจารณากำหนดดูใจเจ้าของด้วยใจคิดนึกอะไรใจเราสงบเกิดสมาธิเกิดปัญญาอย่างไรให้เรามีการพัฒนาในการประพฤติปฏิบัติใจไม่ดีเราก็ทำให้ดีเมื่อใจดีแล้วเราก็รักษาใจให้ดีทำความสงบนะให้เกิดปัญญามากเจริญขึ้นนะก็เห็นหนทางในการประพฤติปฏิบัตินะเป็นที่พึ่งของตนได้ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้าย
ยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ขอด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาค่อยยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือเป็นลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเรานะครูบาอาจารย์พระภิกษุตลอดจนพวกเราเนกขัมมะแม่ชีนักบวชอุบาสกอุบาสิกานะที่ได้ร่วมจิตร่วมใจสามัคคีธรรมมาประพฤติปฏิบัตินะน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะซึ่งวันนี้เราก็ให้เราระลึกถึงวันแม่แห่งชาตินะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพวกเรารวมจิตรวมใจสามัคคีกันนะด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะโครงการในพระองค์ให้เรารวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญให้เราระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตนะครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณตลอดจนเทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเท้าจตุบาททั้งสี่พวกเราก็สุดขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมน้อมเอากายวาจาใจทำคุณงามความดีนะเป็นการแสดงความกตัญญูกตวิธิตาต่อบุพการีผู้มีพระคุณอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่ได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องหมู่ญาติทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์เกิดจากฟองไข่เกิดขึ้นตัวทีเดียวเกิดในเท่าไข่ขอหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีให้เรามีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิแล้วก็มาระลึกถึงนะวันที่11พรุ่งนี้ก็วันที่12สิงหาคมนะเป็นวันแม่แห่งชาตินะพวกเราก็ระลึกถึงองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะที่พระองค์ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินะก็ขออัญเชิญมานะให้เราร่วมจิตร่วมใจกันประพฤติปฏิบัตินะเมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาตินะย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหาเพื่อนึกแรงหลอมร่วมปัญญาจากนำพาชาติตนรอดพ้นภัยนะนี่ก็เป็นการที่เราเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจนะรวมกำ
รวมกำลังกันนะแล้วก็ช่วยสามารถช่วยไขปัญหานะปัญหาทั้งหมดนะอยู่ที่พวกเราเนี่ยถ้าพวกเราสามัคคีกันนะปัญหาใหญ่ก็เป็นปัญหาเล็กปัญหาเล็กเราก็แก้ได้นะถ้าทุกคนมีน้ำจิตน้ำใจมาประพฤติปฏิบัตินะมีศีล นี่ก็ถือว่าสามัคคีกันละไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาคนในบ้านสังคมในครอบครัวก็สามัคคีกันถ้าสังคมที่เราอยู่กันมีศีลมีธรรมนะคนในสังคมไม่เบียดเบียนกันก็รักกันฉะนั้นหนทางที่จะให้บ้านเมืองอยู่รอดนะก็คือพวกเราต้องมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละว่าเราเกิดมาเพราะบุญแล้วเราก็อยู่กับบุญนะแล้วเราก็อย่าได้ประมาทหมั่นทำบุญเอาไว้นะเราก็มาแผ่เมตตาที่เราได้มาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะเราได้นั่งสมาธิทำจิตทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันนะด้วยเราตั้งใจในวันแม่แห่งชาตินะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด นะวันแม่แห่งชาตินี้เราต้องนึกถึงแม่นะแม่นี้ยิ่งใหญ่นะบุคคลที่คนทั้งโลกยอมรับนะว่าสตรีเนี่ยสตรีผู้ซึ่งเป็นมารดานะเป็นบุคคลที่สร้างโลกนะดังที่ว่าหัตถาของพิภพใช่ไหมหัตถานี่ของพิภพหมายถึงว่ามือสองข้างของพ่อแม่เราเนี่ยสร้างเราขึ้นมานะถ้าเราไม่มีคนที่เป็นแม่เนี่ยเราก็ไม่ได้เกิดอีกนะไม่ได้เกิดอีกแล้วเราก็คงจะไม่มีโอกาสมาให้ทานมารักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมบุญทั้งหลายก็ไม่เกิดนะแล้วเราก็ไม่มีโอกาสฉะนั้นแม่เนี่ยก็ต้องกราบต้องไหว้ต้องเคารพนะสิ่งที่หายากที่สุดนะคือความกตัญญูกตเวทิตานะลองนึกดูว่าคนในโลกเนี่ยมีประมาณ 8,000 ล้านคนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะ 8,000 ล้านคนเนี่ยไม่มีใครรู้จักแม่เราสักคนนะนอกจากตัวเราเองที่เราเป็นลูกฉะนั้นความกตัญญูกตเวทิตานะ 8,000 ล้านคนเขาไม่ไปเลี้ยงดูพ่อแม่เรานะพ่อแม่เราแก่เจ็บจะลำบากอย่างไรหรือล้มหายไปแล้วจากไปแล้วเขาก็ไม่คิดถึงก็มีแต่พวกเราที่ได้แขนได้ขาได้เลือดได้เนื้อชีวิตมาต้องคิดว่าถ้าเราไม่มีเราไม่มีธรรมะไม่มีความกตัญญูเนี่ยนะพ่อแม่ก็ไม่มีใครมาดูแลนะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทิตาเป็นสิ่งที่หายากที่สุดนะถ้าเราทำได้นะก็เหมือนกับว่าหลวงพ่อสนองว่า
ภูเขาลูกหนึ่งคนก็ขุดคนก็หาเนี่ยอยากได้เพชรสักเม็ดหนึ่งก็คุ้มแล้วถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยก็เหมือนเพชรเม็ดหนึ่งที่เกิดขึ้นนะในกลาง 8,000 ล้านคนเนี่ยตัวเราเนี่ยก็เป็นเพชรเม็ดหนึ่งทำให้พ่อแม่มีความสุขกราบไหว้พ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ดูแลพ่อแม่พ่อแม่ก็อุ่นใจล่ะนะอุ่นใจที่ว่าตอนเราเป็นเด็กนะตอนเราอยู่ในท้องตอนเราโตขึ้นมาพ่อแม่ทำหน้าที่นะทั้งชีวิตความหนุ่มความสาวก็ยกให้เราความทุกข์ยากลำบากแม่ก็แบกไว้เองมาวันนี้เราก็เป็นหนุ่มเป็นสาวนะพ่อแม่ก็แก่เท่าชราละเรี่ยวแรงก็ไม่มีละถ้าเราไม่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วเนี่ยก็พ่อแม่ก็เหนื่อยเปล่านะนะก็เหนื่อยเปล่าหนำซ้ำคนทุกวันนี้นะก็ไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่นะก็ไปทวงอีกนะมีเท่าไหร่ก็จะเอาให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะพ่อแม่ก็หนักใจนะมีลูกแล้วก็หนักใจเพราะนั้นการที่จะมาเข้าถึงธรรมเนี่ยนะสิ่งแรกเลยหัวจิตหัวใจต้องมีความกตัญญูกตเวทีก่อนถ้าหัวจิตหัวใจไม่มีความกตัญญูกตเวทีนี้ความดีทั้งหลายไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะพื้นฐานของความดีทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกใบนี้เกิดขึ้นได้นะพื้นฐานของความดีก็มาจากความกตัญญูกตเวทิตาดังนั้นลองคิดดูว่าถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทิตามากเท่าไหร่ความสุขความเจริญในจิตในใจของเราก็จะเกิดขึ้นนะไม่มีประมาณนะดังนั้นเราอยากคิดว่าเรากตัญญูกตเวทีแล้วไม่ได้อะไรนะได้ทุกอย่างนะสิ่งที่หายากนะเปรียบเหมือนกับเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในสิ่งที่เราต้องหาให้เจอว่าเรากตัญญูกตตวิธีกับพ่อแม่มากน้อยแค่ไหนนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ประทานให้นะประทานหาวิธีในการที่จะกตัญญูกตวิธีต่อพ่อแม่นะถ้าท่านไม่มีทานหมายถึงว่าการให้ทานใส่บาตรไปถวายสังฆทานถวายผ้าป่าถวายกฐินไม่เคยให้ทานเนี่ยไม่รู้จักให้ทานมีแต่ความตนีเราต้องเปลี่ยนให้แม่นะมีโอกาสมาให้ทานใส่บาตรไปถวายสังฆทานถวายผ้าป่าถวายกฐินนะรู้จักการให้ทานด้วยธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมาประพฤติปฏิบัติแม่ก็ให้ทานเป็นให้ทานเป็นจากของมีค่าให้เป็นนะหนักเขาก็ให้อภัยทานได้นะให้อภัยทานได้ก็ใจที่เป็นทุกข์นะก็น้อยลงนะใจที่ลำบากนะก็เบาลงไม่หนักถ้าพ่อแม่ไม่เคยรักษาศีลนี่จำเป็นว่าลูกเนี่ยต้องมารักษาศีลแล้วก็เอาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นคนที่มีศีลนะดูแลพ่อแม่ในสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่นะท่านเคยเล่าว่ามีโยมที่มาบวชในขัมมะเทวสังฆทานเนี่ยเป็นคนจีนพ่อแม่ก็ค้าขายก็ไม่ชอบให้ลูกมาบวชจนกระทั่งพ่อเองก็ป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลก็อยู่ในอาการหนักก็ไม่มีใครมาดูแลพ่อเลยนะเพราะว่าห่วงแต่ทำมาหากินก็มีลูกสาวคนหนึ่งก็มาบวชเนี่ยนะก็เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าบวชเนี่ยจะทำให้พ่อแม่เนี่ยเป็นการทดแทนพ่อแม่ได้ก็มาบวชเป็นเนกขัมมะพอมาบวชแล้วก็มาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาสำรวมกายวาจาใจมาทำจิตทำใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นตัวเราผมขนเล็บฟันหนังเห็น
หลักในการปฏิบัตินะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมฟังไปปฏิบัติไปพ่อก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะสุดท้ายก็ลาจากเนคขมะนะก็ไปดูแลพ่อก็พูดเหมือนพระแหละคราวนี้ลูกสาวก็พูดเหมือนพระแหละวันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกภายในร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะพ่อนะก็พูดให้ฟังแล้วก็พูดให้ฟังว่าเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยสามารถมาตั้งสติดูลมเข้าลมออกแล้วสงบนะกำหนดดูนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโถก็สับไปสอนพ่อนะเวลาพ่อไม่สงบห่วงลูกห่วงหลานก็บอกว่าไปห่วงทำไมนะคนเรามีกรรมนะเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเราก็มีกรรมเกิดแก่เจ็บตายนะให้เราเชื่อกรรมนะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปทุกข์นะเราทำบุญทำใจให้เป็นบุญดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่น่าห่วงคือใจเราเองสอนไปสอนไปพ่อที่ป่วยไม่มีใครดูแลก็ลูกสาวที่มาบวชเนี่ยก็เอาธรรมะไปบอกไปสอนจนกระทั่งพ่อเขาเนี่ยหนักเข้าหนักเข้าไม่ใช่ดีขึ้นนะก็หนักเข้าหนักเข้าจนจะเรียกว่าจะจากโลกนี้ไปละก็บอกลูกสาวบอกไปซื้อดอกบัวมาเนี่ยก็ไปซื้อดอกสีขาวมาบอกไม่เอาจะเอาสีแดงนะเอาดอกสีแดงมาแล้วก็เอาสดๆตุ่มๆด้วยนะเอาบานๆเหี่ยวๆก็ไม่เอาเอาแบบดีๆมาเนี่ยพอมาแล้วลูกสาวก็ถามพ่อเขาแหละนะว่าป้ากลัวไหมเนี่ยบอกแต่ก่อนก็กลัวแต่ทำตอนนี้กลัวไหมบอกตอนนี้ไม่กลัวบอกทำไมไม่กลัวก็บอกก็มาเห็นตัวเองละมาเห็นตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็เห็นทุกคนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวเองแก่เจ็บทุกคนก็แก่ก็เจ็บแล้วทุกคนก็อยู่ในสภาวะเดียวกันหมดเราต้องเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บการพักผ่าจากของรักแล้วก็ทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้กรรมอันนั้นก็ต้องจากโลกนี้ไปนะก็จากการที่ลูกสาวมาบวชเนี่ยมาบวชในขัมมะแล้วก็เอาธรรมะไปพูดให้พ่อฟังนะพ่อไม่เคยให้ทานก็หัดไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลสมาทานศีลไม่เคยฟังธรรมก็เอาลูกสาวเนี่ยมาที่วัดแล้วก็เอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังไปพูดให้พ่อฟังพ่อก็เห็นเป็นลูกสาวไหมก็ฟังก็อุ่นใจก็ทำใจได้ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวถามว่าทำไมไม่กลัวก็อย่างที่บอกเห็นตัวเองเห็นคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่เราเป็นคนเดียวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอทุกคนเหมือนกันเราก็เหมือนกันแล้วก็วางใจเป็นกลางพอถึงเวลาจากไปเนี่ยคนในบ้านไม่มีใครเศร้าโศกนะเพราะว่าคนที่จากไปนะไม่มีทุกข์นะจากไปด้วยการเตรียมตัวจากไปกันด้วยการเตรียมใจนะรู้จักหาดอกบัวมารู้จักบอกลูกบอกหลานว่าเนี่ยเขาไม่ห่วงใครแล้วแล้วใครก็ไม่ต้องมาห่วงเขาเขาทำใจได้นะเพียงระยะเวลาไม่นานนะก็เป็นการตอบแทนกตัญญูกตเวทิตาว่าคนที่ไม่เคยให้ทานนะเรามาให้ทานแล้วต้องพาพ่อแม่มาให้ทานด้วยคนที่ไม่เคยรักษาศีลเราก็ต้องพาพ่อแม่เนี่ยให้มารักษาศีลนะเพราะยิ่งพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยภาวนาเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลว่าเราเป็นลูกเนี่ยเราต้องนำพาสิ่งเนี้ยนะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงนะปกติแล้วเนี่ยศาสนาพิธีทุกครั้งไปพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิหมายถึงว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิตติยัมปิแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามหมายความว่าเราจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติเนี่ยเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจน
นะถ้าเกิดมาแล้วก็ขอให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะเพราะว่าอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนะลูกเมียก็เป็นที่พึ่งไม่ได้นะถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะเขาก็มีแต่ความโลภโกรธหลงสมบัติอะไรที่เราหามาเก็บมาเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนะเอาไปไม่ได้นอกจากบุญที่เราทำนะบุญที่เราทำตามรอยองค์พระพุทธเจ้านะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีเอาไปได้เหมือนกับเงานะที่ไหนมีตัวมีแสงเมื่อไรเงาเกิดเมื่อนั้นนะเงาไม่มีวันหายไปจากตัวนะมันก็ติดไปเนี่ยบารมีที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นบารมีที่ติดไปทุกชาตินะเราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยชาตินี้แล้วไม่ใช่ว่าหมดมันจะเอาไปได้แต่สมบัติใดๆที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยทั้งชีวิตนะก็อยู่ได้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นะสุดท้ายเราก็เอาไปไม่ได้เขาก็เป็นของลูกหลานไปดังนั้นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงก็จึงคือพระรัตนตรัยนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่ภาษาที่ต้องแปลว่าพระรัตนตรัยพระคือผู้ประเสริฐรัตนะเป็นของมีค่าถ้าเกิดสมมติเป็นของก็คือแก้วแหวนเงินทองคือรัตนะสิ่งที่ประเสริฐของมีค่าพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีค่ากว่าสิ่งใดๆซึ่งคนในโลกนี้แปดพันล้านคนก็หาไม่เจอแล้วก็หาไม่ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าไปหาที่ไหนก็ได้ไปเจอที่ไหนก็ได้นะมีอยู่ก็ตรงที่คนที่มีศรัทธามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงนะแล้วเราก็มีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเชื่อกรรมว่าเราได้ทำกรรมดีเอาไว้ความดีตรงนี้ก็เป็นบุญติดตัวเราไปเชื่อกรรมถ้าเราทำบาปเอาไว้เวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำเราเงาบาปที่เราทำก็ตามเรามานะเอาอย่างง่ายๆว่าเราเคยพูดไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยเป็นไงมันก็ติดอยู่ในใจพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนพูดร้ายกับเราหรือว่าให้ร้ายกับเราแต่วาจาที่เราเป็นหอกเป็นดาบเป็นฟืนเป็นไฟไปทำร้ายผู้มีพระคุณเนี่ยไฟอันนั้นกับอยู่ในใจเราพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดให้ลูกเป็นทุกข์ขึ้นมานะแต่ว่าวาจาที่เราไม่เชื่อกรรมไม่มีศรัทธาเนี่ยประมาทขาดสติไปพังไปเผลอไปล่วงเกินผู้มีพระคุณกรรมอันนั้นก็คาใจพอคาใจแล้วเนี่ยตายอีกกี่ชาติกี่ชาติมันก็ยังอยู่ในนั้นนะก็เอาออกไม่ได้แต่ถ้าเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมนะเราก็กตัญญูกตเวทีนะล่วงเกินท่านแล้วก็กลัวนะก็ขอขมากรรมกันกราบเท้ากันว่าลูกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเคยล่วงเกินแม่ที่ต่อหน้าแล้วก็รับหลังขอให้แม่โหสิกรรมแม่ก็ให้โหสิกรรมแต่กรรมอันนั้นก็ยังอยู่นะแต่อย่างน้อยนะใจเราก็ชื้นขึ้นมาบ้างสูงขึ้นมาบ้างพอเราเป็นแม่ซะเองนะเป็นแม่ซะเองทีนี้ลูกมันพูดเหมือนกับเราตอนเราเป็นลูกเนี่ยไม่จะสำนึกได้เลยว่ากรรมมันมีจริง เราเคยทำกับแม่อย่างไรเวลานี้ลูกก็ทำกับเราเหมือนเราเป็นแม่ซะเองที่เราแม่ที่ทนได้นะแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ปรารถนาให้ลูกมีความทุกข์ยากลำบากแต่ว่ากรรมอันนั้นใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นดังนั้นเราต้องเชื่อให้พ่อแม่น่ะเชื่อกรรมแล้วเราเองก็ต้องเชื่อกรรมนะพอเราคิดอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้ทุกคนก็มีแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีดังนั้นการที่ว่ามาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นยอดบุญนะยอดบุญก็คือว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
นะจะทำจะพูดอะไรก็มีสติขึ้นมาว่าเฮ้เราพูดไปเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงนะทำไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงหรือแม้แต่คิดไปแล้วถ้าเรามีสติมีปัญญาเนี่ยเราก็รู้ว่าความคิดเนี่ยคิดอะไรนะคือจึงเป็นยอดบุญว่ายังไม่ทันก่อกรรมเลยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังไม่ทันพูดยังไม่ทันทำนะแต่สติปัญญาก็คอยคุ้มครองรักษานะคอยคุ้มครองรักษาคอยดูแลใจเรานะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยที่เรามีบุญที่เรามีบาปมันเกิดจากการที่เรามีพระรัตนตรัยหรือเปล่าถ้าเรามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะตลอดเวลานะบุญของเราก็ไม่หายไปไหนก็รักษาได้แต่เวลาไหนที่เราไม่มีสติมีความโลภความโกรธความหลงมีอารมณ์ทิฏฐิมานะนะไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมเวลานั้นเราก็ก่อกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำให้เกิดทุกข์กับตนเองด้วยแล้วไปก่อทุกข์ให้กับผู้อื่นด้วยฉะนั้นจำเป็นนะจำเป็นว่าพ่อแม่ไม่เคยให้ทานเราต้องหาทางให้พ่อแม่ให้ทานพ่อแม่ไม่เคยรักษาศีลเราก็ต้องหาทางให้พ่อแม่รักษาศีลพ่อแม่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ต้องให้พ่อแม่มาปฏิบัติธรรมนะให้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเหมือนกับเล่าตัวอย่างให้ฟังที่ว่าลูกสาวมาบวชเนี่ยสุดท้ายแล้วก็พาพ่อจากไปแล้วพ่อก็ไม่มีทุกข์อะไรก็เตรียมใจไว้แล้วว่าคนเราก็เป็นต้องแก่ต้องเจ็บต้องพักผ้าทำกรรมอันใดไว้ยอมได้รับกรรมอันนั้นก็วางใจนะวางใจให้ใจสงบพอใจสงบแล้วเรื่องก็จบนะฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทนะว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บนะรอวันนั้นวันนี้จริงๆเราแก่เท่านี้พ่อแม่เราแก่แท้ไหนนะหรือพ่อแม่เราจากไปแล้วตัวเราก็ยังอยู่ก็ขอให้อย่าได้ประมาทนะให้เราตั้งจิตตั้งใจว่าจะวันไหนเดือนไหนปีไหนให้เรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ให้เราเข้าถึงธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราจะไม่ประมาทนะไม่ประมาทในกรรมไม่ประมาทในธรรมนะเราก็จะได้เป็นลูกกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่เป็นผู้กตัญญูกับแผ่นดินเป็นผู้ซึ่งจงรักภักดีต่อเจ้าฟ้าองค์มหากษัตริย์นะเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาบวชเนกขัมมะกันมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะลานธรรมแห่งนี้นะวัดสังฆทานนะก็เป็นลานบุญนะซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสท่านก็ได้เพียรพยายามนะให้พวกเราเนี่ยมีที่พึ่งอันแท้จริงนะที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีที่พึ่งอันแท้จริงนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเป็นผู้ไม่ประมาทให้เข้าถึงธรรมมีสติมีปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านขออนุโมทนาด้วย